สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาบำรุงต้นฤาษีผสมนะคะแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะในการดูแลต้นฤาษีผสมนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขากัดสีสวยต้นมีสีสันสดสวยสดใสสวยข้ามปีเลยนะคะแล้วก็ต้นไม่แก่ไม่โสมค่ะต้นฤาษีผสมนี้ควรพยายามหมั่นเด็ดยอดเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ต้นของเขาแก่หรือโทรมจนเกินไปก็ถ้าเขามีดอกเราก็พยายามเด็ดดอกของเขาออกนะคะถ้าว่ามีดอกนี้คือจะทำให้ต้นของเขาแก่หรือโทรมเร็วค่ะพยายามเด็ดดอกเด็ดยอดนะคะยอดนี้ที่เราเด็ดยอดก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาการเด็ดยอดของประมาณนี้เพื่อที่จะให้เขาแตกเป็นพุ่มสวยแล้วก็ยอดนี้เราก็สามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เมล็ดค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้เมล็ดนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ง่ายเกิดง่ายดูแลง่ายมากแล้วก็ถ้าอยากให้เขาสีเข้มสวยกว่าอันนี้นะคะอันนี้คือต้นนี้คือบีวางไว้ในที่ร่มค่ะไม่ได้โดนแดดค่ะแต่ว่าอีกต้นนึงที่โดนแดดเยอะทั้งวันคือสีของเขาจะเป็นสีเข้มสวยมากๆสีของเขาจะปรับขึ้นสวยอยู่ที่ระดับความโดนแสงแดดของเขานะคะถ้าโดนแสงแดดเยอะเขาก็กัดสีสวยมากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากให้ต้นโทรมจนไปต้องพยายามเด็ดดอกของเขาแต่ถ้าอยากให้เพื่อนๆอยากให้มีเมล็ดพันธุ์ก็เอาไว้บ้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หมั่นดูแลรักษาต้นของเขานะคะโดยการพรวนดินค่ะพรวนดินให้เขาบ้างเล็กน้อยนะคะนานๆก็มาพรวนดินให้เขาแล้วก็บำรุงด้วยตัวนี้ค่ะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ที่เพื่อนๆมีในบ้านในครัวเรือนนะคะช่วยสร้างแคลเซียมให้กับต้นไม้ต้นฤาษีผสมพืชผักต่างๆได้ดีเป็นอย่างดีเลยค่ะประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะน้องเขาชอบแดดค่ะชอบแดดจัดอันนี้ค่ะดูรากของออกดีมากๆเลยค่ะต้นของเขาแข็งแรงดีมากเสร็จแล้วเราโรยเปลือกไข่เสร็จแล้วเราก็บำรุงด้วยตัวนี้ค่ะน้ำซาวข้าวหรือว่านมที่เพื่อนๆกินแล้วเหลือบูดถ้านมบูดนมเสียอย่าทิ้งนะคะนำผสมน้ำแล้วก็รดได้เลยค่ะบำรุงต้นฤาษีผสมเป็นอย่างดีเลยตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นฤาษีผสมหรือว่าพืชผักต่างๆที่เพื่อนๆปลูกเอาไว้ในสวนนะคะน้ำนมน้ำหมักน้ำซาวข้าวบำรุงอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นำไปวางเอาให้น้องเขาโดนแดดนะคะสีก็จะเข้มสวยเลยค่ะประมาณนี้นะคะวิธีดูแลต้นฤาษีผสมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ต้นของเขาสวยข้ามปีขึ้นสีสวยสดใสก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ